คนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All New Yamaha R15 เอาละครับมาติดตามความเคลื่อนไหวของนักแข่งชายครับก้องสมเกียรติจันทราครับในปีนี้ก็จะเป็นฤดูกาลที่5แล้วสำหรับการแข่งขันในโมโต2ชิงแชมป์โลกครับนี่ครับก้องสมเกียรตินี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับของก้องในการเดินทางครับเป็นวิดีโอย้อนหลังนะก็สักวันสองวันแล้วนะครับเดินทางไปอยู่ที่ประเทศสเปนแล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่แฟนคลับไปส่งนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิก้องเองครับปีนี้กับฤดูกาลที่5เป้าหมายสูงขึ้นครับโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะติดท็อป5อันดับโลกให้ได้เมื่อจบฤดูกาล2023นะครับในศึกโมโต2ปีที่แล้วเนี่ยก้องชนะมาแล้ว1ครั้งที่อินโดนีเซียอันดับ2 2ครั้งนะครับที่อาร์เจนตินาแล้วก็ที่ออสเตรียครับแล้วก็อันดับ3อีกครั้งนึงที่เลอมองครับในประเทศฝรั่งเศสนี่คุณอารักษ์พรประภาครับรองประธานกรรมการของไทยฮอนด้านะครับแล้วมีคุณจุฑามาศอินปิงการนันซึ่งก็มาส่งก้องด้วยโปรแกรมในการทดสอบแล้วครับก็ในช่วง Official Testing เนี่ยจะอยู่ในเดือนมีนาคมนะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาสำคัญมากๆก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูกาลแข่งขันจริงในการเทสครับก็จะมีขึ้นในวันที่17-19ครับที่อัลกาฟอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตในเมืองปอร์ติเมาประเทศโปรตุเกสแฟนคลับเยอะมากนะครับเนี่ยครับมาส่งที่สนามบินแล้วแฟนคลับกลุ่มนี้นี่คือไปเยี่ยมก้องถึงที่พัทยาเลยนะแอดมินแพลวไม่ชอบค่ะอิจฉาใช่ไหมครับโอ้โหผมมาเห็นอีกทีนึงในรูปนะอยากจะตามมาจริงๆครับนี่ครับคุณอารักษ์บอกว่าเนี่ยสู้เต็มที่ครับนี่ครับนี่คือคุณจุธามาศครับแม่จุคือก้องเองปีนี้เขาบอกนะครับว่าเขาทำงานหนักมากแล้วก็มีฟิล์มร่างภาพไรโรดครับอดีตนักบิดโมโต2ไปส่งด้วยโค้ดฟิล์มครับกองนี้ซ้อมหนักมากนะครับเตรียมความพร้อมในช่วงพักฤดูกาลทั้งขี่โมโตครอสแล้วก็ออกกำลังกายหนักหน่วงครับมีการไปทดสอบร่างกายตามโปรแกรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยครับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานะครับที่กกท.ก็เข้าไปบ่อยครั้งนะครับโอ้โหแต่คาแรคเตอร์เขาดูมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองมากในการแข่งขันกองเองก็บอกว่าจะเก็บความผิดพลาดในปีที่แล้วมาเรียนรู้แล้วก็ทำการบ้านให้ได้มากที่สุดนะครับก็หวังว่านะครับหวังว่าเราจะได้เห็นนักแข่งไทยนั้นเก็บชัยชนะได้มากขึ้นในปี2023ส่วนโปรแกรมการทดสอบเนี่ยในตารางนะครับจะมี private test ของ Moto 3และ Moto 2อยู่เป็นจำนวน2ครั้งที่ KRS นะครับผมก็เชื่อว่าเบสของทีมที่อยู่ที่บาร์เซโลนาเนี่ยก็น่าจะเข้าร่วมการทดสอบแบบ private ด้วยนะครับก็จะถือว่าได้เตรียมตัวแล้วก็ได้พัฒนารถไปในตัวนะครับส่วนใน Official Test ครับ Official Testing ระหว่างวันที่17-19มีนาคมที่ปอร์ติเมาครับแผนของทีมอีเดมิสือหน้าทีมเอเชียนะครับก็จะมีรถแข่ง2คันเป็นรถแข่งใหม่1คันนะครับแล้วก็รถแข่งเก่าอีก1คันเพื่อที่จะให้ทำการลงขับขี่แล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลด้านต่างก่อนที่จะตัดสินใจเลือกสเปคแล้วก็เซตติ้งนะครับในปี2023ครับรถแข่งแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ของ Triumph เนี่ยก็จะมีความแรงขึ้นมานะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นมา CC เท่าเดิมแต่แรงม้าเพิ่มขึ้นมาดังนั้นก็น่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็เรื่องของการเซตติ้งอยู่พอสมควรทีนี้เราไปฟังบทสัมภาษณ์ของก้องหน่อยครับ
ก็หลังจากที่แข่งเสร็จในเลสสุดท้ายที่วาเลนเซียในปีที่แล้วนะครับในปี2022ก็ได้กลับมาเตรียมตัวครับก็ไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานซ้อมมอเตอร์คอร์สซ้อมทางเรียบคือทำทุกอย่างเหมือนกับว่าให้เราฝึกซ้อมอยู่ตลอดแล้วก็เหมือนกับว่าเราแข่งขันอยู่ตลอดแล้วก็ตอนนี้ก็จะถึงเวลาช่วงเดินทางครับก็จะเดินทางไปเก็บตัวที่สเปนครับก็จะมีการตรวจร่างกายเช็คร่างกายเพื่อให้ร่างกายเราพร้อมมากที่สุดในช่วงตอนแข่งในปลายเดือนมีนาคมนี้ที่โปรตุเกสครับปีนี้21เรสนะแล้วก็มีการปรับโปรแกรมด้วยในช่วงเรสวีคเอนเราเตรียมตัวเองยังไงเรื่องนอกจากเรื่องการซ้อมเรื่องสภาพจิตใจแล้วคะช่วงที่กลับไทยก็ช่วงที่กลับมาไทยก็คือได้มาอยู่กับแม่กับครอบครัวก็รู้สึกดีใจมากครับก็เหมือนกับว่าเราได้มาชาร์จแบตแบบเต็มที่เลยครับกลับไปนี่เดี๋ยวอีกประมาณเดือนนึงเนาะกว่าจะเปิดฤดูกาลเตรียมทำอะไรบ้างหลังจากที่เดินทางไปถึงสเปนแล้วคะก็เห็นทางทีมงานบอกว่าน่าจะมีเทสน่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมีนาครับแล้วก็จะมีตรวจร่างกายก่อนหน้านั้นแล้วก็จะมีไปปั่นจักรยานซ้อมโมโตคอร์สก็คือเราพยายามเตรียมร่างกายให้พร้อมมากที่สุดก่อนวันแข่งจริงในปลายเดือนมีนาครับประเมินตัวเองหน่อยปีที่แล้วเนี่ยปีทองมากปีนี้ล่ะฤดูกาลปี2023พร้อมแค่ไหนมั่นใจแค่ไหนก็สำหรับในปี2023นี้ก็ตั้งใจมากครับก็อยากจะทำผลงานออกมาให้เต็มที่ครับก็เราก็ได้มีข้อผิดพลาดในปี2022ก็ในปีนี้ก็จะทำให้ดีขึ้นครับโอเคมีตั้งไว้ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเราอยากได้ท็อป5เพื่อที่จะก้าวกระโดดไปแล้วเราอยากจะเห็นตัวเองพัฒนาไปในแง่ไหนอีกบ้างผมอยากจะพัฒนาตัวเองให้ไปถึงความฝันของผมให้ได้ครับก็คือในรุ่น MotoGP ผมก็จะพยายามไปถึงฝันให้ได้แล้วก็จะพยายามทำให้คนไทยยิ้มได้ทุกครั้งที่เป็นกำลังใจเชียร์ผมครับนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของก้องสมเกียรตินะครับก็มาติดตามกันดูครับว่าผลงานจะขยับขึ้นไปได้ตามเป้าที่วางไว้หรือเปล่าท็อป5นะครับนั่นหมายความว่าก็จะต้องมีเสถียรภาพในการขี่มากขึ้นนะครับผลงานคงที่มากขึ้นแล้วก็มีความผิดพลาดให้น้อยลงกว่าเดิมในปีนี้เนี่ยก็จะมีสนามใหม่เข้ามา2สนามนะครับก็คือที่อินเดียแล้วก็คาซัคสถานซึ่งก็น่าจะเป็นหนึ่งในสนามที่เป็นจุดเปลี่ยนของการแข่งขันได้อยู่พอสมควรถ้าเกิดจะต้องมาวัดกันในเรื่องคะแนนสะสมนะครับในปีนี้นักแข่งหลายคนนะครับที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นอายุกุระที่เหมือนของก้องเองนะครับก้องสมเกียรติจันทาก็ถูกจับตามองจากสื่อในต่างประเทศค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับก็จะมีเหล่านักแข่งในโมโรทูที่สร้างผลงานได้ดีอยู่แล้วในปีที่ผ่านมานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเชเลสติโน วีเอสตินะครับหรือแม้กระทั่งแอรอนคาร์เน็ตแล้วก็นักแข่งคนอื่นนะครับอลอนโซ โลเปสนะครับเฟลมินเอาเดเกโอ้เยอะมากนะครับเยอะจริงๆนะครับอัลเบิร์ตอาเรนาสนะครับรวมไปถึงโกลเด้นบอยนะครับแอดมินแพลเด็กของ KTM อีกคนนึงก็ต้องมาดูกันครับเปโดอาคอสตาขณะที่แชมป์โลกโมโต3ก็ขยับขึ้นไปด้วยเอาละครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับก้องสมเกียรติจันทราก็ดูครับว่าปีนี้จะทำได้ตามเป้าไหมส่วนตัวผมมองว่าความคงที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าจะไปให้ถึงการที่จะลุ้นโพเดียมในทุกๆสนามก็คงต้องเพิ่มเติมอะไรบางอย่างเข้าไปสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ก้องเองก็ส่งสัญญาณให้เราได้เห็นว่าเขาสามารถที่จะปรับตัวได้ดีในสนามที่ไม่ถนัดนะครับส่วนในสนามที่ถนัดเนี่ยก็มีความเร็วอยู่แล้วสำหรับการแข่งขันนะครับ MotoGP ก็จะเริ่มต้นสนามแรกครับในเดือนมีนาคมนะครับระหว่างที่24ถึง26ที่เอากราฟอินเตอร์ National Circuit ในเมืองปอริมาประเทศโปรตุเกสนะครับก็มาติดตามกันดูว่าผลงานทั้งในรุ่น Moto 2แล้วก็ MotoGP เป็นไปตามที่แฟนๆคาดหวังไหมแล้วก็จะเป็นไปตามที่
เราคาดการณ์กันไว้ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลหรือไม่นะครับมาติดตามมันดูครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15